ไปดูความสำเร็จนะคะของนักสโนกเกอร์สาวชาวไทยมิ้งสระบุรีณชารัตน์วงศ์หฤทัยนะคะเธอไปคว้าแชมป์ล่าสุดกับสโนกเกอร์อาชีพหญิงโลกที่ประเทศอังกฤษค่ะกับทัวร์นาเมนต์นี้นะคะที่มีชื่อรายการว่า Eden Master Women Snooker ค่ะเป็นรายการสะสมคะแนนสโนกเกอร์อาชีพหญิงโลกของ World Women Snooker Tour ที่ประเทศอังกฤษซึ่งณชารัตน์วงศ์หฤทัยหรือว่ามิ้งสระบุรีค่ะเข้าไปเป็นมือวางเล่นในรอบ16คนสุดท้ายจากคะแนนสะสมเป็นอันดับที่3ของโลกพบกับไดอาน่าชูเลอร์จากเยอรมนีไปด้วยสกอร์3-0เฟรม138-1 61-7และ34-26และสามารถทำเบรกสูงสุดของตัวเองในรายการนี้94แต้มในเฟรมแรกทั้งนี้รอบ8คนสุดท้ายจะเข้าไปพบเพื่อนรักจากประเทศไทยนะคะก็ไปเจอกับทางใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทคำจันทร์ที่แล้วก็ชนะไป3-1เฟรม75-49 79-1 61-63และ36-8รอบรองน้องมิ้งพบกับรินเน่อีเวนส์ค่ะมือวางอันดับ1ของโลกและแชมป์โลก12สมัยจากอังกฤษแล้วน้องมิ้งเอาชนะไป4-3เฟรม63-33 44-38 64-88 76-22 48-57 0-76และ54-41และรอบชิงชนะเลิศค่ะมิ้งสระบุรีดวลกับอึ้งออนยี่ค่ะแชมป์โลก3สมัยจากฮ่องกงมือวางอันดับ2ของโลกแล้วมิ้งสระบุรีก็เอาชนะไปนะคะด้วย4-0เฟรม55-15 82-14 61-18และ85-15คว้าแชมป์ไปครองเป็นการคว้าแชมป์รายการที่4ของการแข่งขันสะสมคะแนนสนุกเกอร์อาชีพหญิงโลกส่วนรายการต่อไปมิ้งสระบุรีจะไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมต่อที่เบลเยียม 20-22 มกราคมปีหน้าค่ะก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับมิ้งสระบุรีแล้วปีหน้าเนี่ยก็เดี๋ยวป้องกันแชมป์โลกที่ประเทศไทยด้วยนะครับ